อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะรายการธรรมรับอรุณโดยพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนแห่งบุรีนิธิปัญญาภาวนาและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ภูมิใจที่จะได้นําความรู้ดีๆเกี่ยวกับพระไตรปิฎกอันเป็นพระธรรมคําสอนหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าพระพุทธโคดมของพวกเรากลับมาสาธยาย เล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังและรับทราบ,บในเนื้อหาอันมีคุณค่าเปรียบดุลเพชรเม็ดงามอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะคันแน่นอนว่าทุกเช้าวันเสาร์นั้นดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะนําไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาภัยบูรณ์อภิปุโนเพื่อที่จะรับฟังท่านได้มาขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้พวกเราได้รับฟังกัน ไปกลับน้มัตการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกลับน้มัตการเจ้า่าพระอาจารย์เจ้าขาเจ้าจานเจ้าพานสาธุเจ้าขะในวันเช้าเราก็มีนัดกันทุกสัปดาห์เพื่อที่จะมาพูดคุยเรื่องในพระไตรปิฎกเป็นลักษณะที่พระพุทธเจ้าให้สุมหัวรวมตัวทำการศึกษาสอบถามไตรตรองพูดคุยกันว่า ในธรรมะข้อนี้ควรจะมีความหมายอย่างไรกี่นัยยะใช้ไปยังไงบ้างอันนี้เพื่อที่จะให้เราเป็นกลุ่มบริษัทที่เลิศพระอาจารย์ก็ถึงขอไว้สัปดาห์ละครั้งเป็นการบังคับตัวเองด้วยบังคับท่านผู้ฟังด้วยว่าในแต่ละสัปดาห์เราก็มีเรื่องที่จะเป็นหัวข้อมาในการพูดคุยกันชนิดที่ไล่เรียงกันไปตีละเล่ม ในเล่มนั้นก็ไปตีละหน้าในหน้านั้นก็ไปทีละข้อในแต่ละข้อก็ไปทีละบรรทัดในแต่ละบรรทัดหนึ่งก็ไปตีละตัวอักษรทีละคำไล่ออเรียงใบดูสิว่าคำสอนต่างๆนั้นมีรายละเอียดยังไงกิจเนยะพูดคุยกันโดยลักษณะที่เราทํานั้นก็คือนผูมฟังก็ไปอ่านพระมหาใบบุญก็ไปอ่านทําความเข้าใจแล้วก็มาพูดคุยเป็นลักษณะที่ว่าอธิบายให้กันฟัง สัปดาห์หละครั้งไม่ได้อ่านให้ฟังนะถ้าอ่านให้ฟังนี่จะเป็นช่วงกองกลางประสูต์ทุกวันบริหัทอันนี้ท <Okay. S 1> ู้ฟังต้องไปอ่านเองหรือถ้ายังไม่ได้อ่านก็อ่านตามหลังก็ได้เพราะว่าลำดับขั้นนี่เราไล่เรียงกันไปข้อดีก็คือว่าเราจะรู้ถึงแพทเทิร์นในการจดจําของครูบาอาจารย์ที่ได้เริ่มเรียงลำดับ จัดหมวดหมู่ธรรมะไว้แบบนี้ก็จะมีระยะสําคัญบางประการอันไหนเหมือนกันคล้ายๆกันก็มาจัดหมวดหมู่รวมกันเข้า,าไว้ดูแล้วอ่านแล้วเราก็จะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งได้แล้วก็อันเนี้ยเป็นจุดที่ว่าเราจะทําความรู้ของเราให้มีความกว้างขวางในบางพระสูตรเรื่องราวพระอาจารย์ก็อาจจะไม่ได้ถ้าแบบทั่วๆไปจะไม่ได้นํามาพูดคุย แต่พอเราไล่เรียงไปเนี่ยมันจะได้เจอทุกข้อยากก็มีง่ายก็มีเข้าใจได้ง่ายบ้างเข้าใจได้ยากบ้างบางทีก็เป็นเเรื่องเล็กๆน้อยๆสลับไปสลับมาเปลี่ยนบทเปลี่ยน,ยนชนะนิดหน่อยเราก็ได้เก็บรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่มีขาดตกบกพร่องแล้วก็สัปดาห์ละครั้งทุกวันเสาร์ในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกคราวนี้เราก็มาถึง หมวดที่สาในส่วนของชากัดนิบาตคือธรรมะที่มี6ประการเป็นหมวดที่ว่าด้วยอนุตรยะก็เริ่มต้นข้อที่ยี่สเอ็เนี่ยจะจแจ้งแจ่งอนุตรยะสูตรไปในอีกหลายๆแบบเราระมาทำความเข้าใจกันเจ้าค่ะประสูตรแรกเ,เรียกว่าสามะกะสูตรคือเหตุการณ์ที่หมู่บ้านสามะเหตุการณ์ที่หมู่บ้านสามะนี่จะมีอยู่หลายๆครั้ง ในมัชฌิมนิกายก็จะมีอยู่พระสตรหนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านสามะอันนี้มาถึงในอังคุตรนิกายได้ตรัสถึงธรรมะที่จะเป็นไปเพื่อความเสื่อมเป็นความไม่เจริญ6ประการโดยปรารบธรรมะสข้อที่เทวดาี่มาบอกพระพุทธเจ้าคือเทวดานี้ได้เห็นภิกษุที่เพิ่งบวชใหม่กลุ่มหนึ่ง ก็มีพฤติกรรมแบบมี3สามประการก็จึงมารายงานพระรพุทธเจ้าบอกว่าเอ้ถ้าธรรมะสาประการนี้เกิดขึ้นกับภิกษุรูปใดรูปหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะไม่เจริญนะมันจะเป็นใบเพื่อความเสื่อมค่ะโดยได้อธิบายถึง3าประการคือความเป็นผู้ชอบทำการงานความเป็นผู้ชอบพูดคุยความเป็นผู้ชอบนอนหลับที้3ข้อนี้เราก็เพิ่งได้ยินมาสัก สองสามสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะ,ะเออเป็นเรื่องที่ท่านพระสารีบุตรได้บอกกับภิกษุทั้งหลายเอาไว้ถึงเหตุที่จะทําให้ตายแบบไม่เจริญหรือตายแบบเดือดร้อนอันนี้นคือท่านแจกแจงไว้หกอย่างใช่ไหมสามอย่างแรกนี่เหมือนกับพี่เทวดานี่มาบอกเลยนะ,ะเออพอเทวดามาทูลกล่าวอย่างนี้กับพระพุทธเจ้าลแล้ว พระพุทธเจ้าพอเกิดความพอใจคําว่าพอใจนี่คหมายถึงว่าเออมันมันตรงกับที่เราสอน,นเทวดานี้มาพูดสิ่งที่เป็นสัมมาวาจาเป็นธรรมะดีละเทวดานี้ก็จากไปพอในวันรุ่งขึ้นท่านก็เล่าเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายฟังโดยบอกว่าพวกเธอนี่แย่แล้วนะได้ไม่ดีนะเพราะว่าเทวดานี่เขารู้กรรมชั่ว รู้รถึงเหตุที่ให้ได้ไม่ดีนะเพราะว่าภิกษุพวกนี้เขาทําให้เกิดความเสื่อมสามประการนี้อืคือชอบการงานยินดีนในการพูดคุยแล้วก็ชอบนอนหลับเพราะว่าชอบทํางานนี่ก็คืองานที่ไม่ใช่งานของพระในการที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือถ้าจะเป็นกลางวันต้องทํางานนั่นนี่ก็มีความพอใจในตัวงานนั้น คือไม่ใช่ว่ามีความเพียนทําโดยที่ไม่ยึดติดยึดถือแต่ก็ทําโดยความยึดถือความพอใจไม่ดีืจส่วนการพูดคุยก็หมายถึงการที่แบบเที่ยวคุยกับเพื่อนผู้พเพเ่อปพรมชันด้วยกันหรือไม่ก็พวกญาติโยมไปคุยให้วันเวลามันล่วงผ่านไปเฉยไม่ได้จะทำประโยชน์อย่างอื่นใดๆก็คือไม่ปฏิบัติ ไม่ไม่ปฏิบัติบูชาไม่นั่งสมาธิไม่เดินจงกรมใช่ไหมเจ้าค่ะใชะเวลาใช้เวลาไม่ถูกประโยชน์ไปใช้ในเรื่องการพูดคุยนอกจากใช้เป็นเรื่องการงานใช้เป็นเรื่องการพูดคุยพอเวลาจะมาทําสมาธิเกิดความง่วงซึมเข้าครอบงาอีกเนั่นก็แสดงว่าเป็นผู้ยินดีในการหลับไหลคือตอนพูดคุยไม่ง่วงตอนทำงานอย่างอื่นนั่นนี่พอใจไม่ง่วงเพลินไปอ้างั้นฉันจะนั่งสมาธิ ง่วงขึ้นมาทันทีเออเป็นเงค้ะสามอย่างนี้ไม่ดีไม่เจริญทีนี้พระพุทธเจ้าก็เพิ่มเติมก็ไปแต่พอบอกอย่างนี้แล้วว่าสามอย่างนี้ไม่ดีนะพวกเทวดาเนี่ยเขารู้นะยังมีเหตุแห่งความเสื่อมต่างๆอีงเหตุแห่งความเสื่อมท่านจะกว่าปริหานิยธรรมก็จะตรงข้ามกับคําว่าอปริหานิยธรรมปริหานิยธรรมหมายถึง ธรรมะที่มันจะให้เสื่อมได้อปร,ริหารน,นิยธรรมหมายถึงธรรมะที่จะเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมหมายความว่าสามอย่างที่ท่านเติมให้ที่จะเป็นไปเพื่อความเสื่อมก็คือการคลุกคลีด้วยหมู่คณะถัดมาคือความเป็นผู้ว่ายากและถัดมาเป็นผู้มีมิรชัวถ้าเรามาเทียบเคียงกับเมื่อสองสัปดาห์ก่อนหรือสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราพูดถึง บทธรรมะหกข้อของท่านพระสารีบุตรนะนะสามข้อแรกนี่เหมือนกันเลยนะการงานพูดคุยนอนหลับไหลแต่สามข้อท้ายที่พระพุทธเจ้าเพิ่มให้วันนี้ไม่เหมือนกับสามข้อท้ายที่ท่านพระสารีบุตรอธิบายไว้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนั้นแล้โดยสัปดาห์ก่อนนั้นพูดถึงการคลุกคลีด้วยหมู่คณะอันนี้เหมือนกันแต่มาคือความคลุกคลีด้วยเครือหารแต่ในที่นี้พระพุทธเจ้าพูดถึงความเป็นผู้ว่ายา เร็มประสารีบุตรบอกข้อที่หค,คือความอยู่ในธรรมเป็นเรื่องเนิ่นช้าในที่นี้พระพุทธเจ้าใช้คําว่าเป็นผู้มีมิจชุ่วคือปาปมิตรเพราะฉะนั้นสี่ข้อเหมือนกันสองข้อสุดท้ายไม่เหมือนกันโ <Okay. S 1> อเคไหมสองข้อสุดท้ายไม่เหมือนกันแล้วก็เลยตื่นพิสูจน์ทั้งหลายบอกว่าถ้ามีหกประการนี่นะโอ้เสื่อมแน่นอนเสื่อมอะไรเสื่อมจากกุศลธรรม คือคำว่าเสื่อมหรือไม่เสื่อมเนี่ยคุณเดนใจเราต้องเข้าใจในบริบทคือเขาหมายถึงไม่ใช่ว่าตัวธรรมะนั้นจะไม่เสื่อมนะหมายถึงว่าแม้แต่ความชอบพูดคุยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นของเที่ยงไม่เสื่อมเนี่ยไม่ใช่ว่าเที่ยงหรือเสื่อมไม่ใช่หมายกัว่าไม่เที่ยงแต่ว่าไม่ว่าจะธรรมะที่ใชเสื่อมหรือจะไม่เสื่อมมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนั่นแหละโอเคนะอันนี่คือเรากําลังทาความเข้าใจเนาะ <Okay. S 1> แต่ว่าถ้าคุณทาธรรมะที่ว่าไม่เที่ยงในหมวดให้เสื่อมแล้วเนี่ยเราจะเสื่อมจากกุศลธรรมเสื่อมจากกุศลธรรมแต่ถ้าเราธรรมะที่จะไม่เกิดความไม่เสื่อมคืออัปปะริหานิยธรรมเราจะไม่เสื่อมจากกุศลธรรมท่นนี้ท่งนั้นเรามาดูข้อที่ยีสบสองนะนี่คือข้อที่ยนะี่สิบเอ็ดนะกำลังพูดถึงต่อมาข้อที่ยี่สิบสองนี่ค่ะ okay. ข้อที่22เนี่ยท่านพูดตรงข้ามเราเลยพูดเอาถึงอะ,อะริหารนิยธรรมคือธรรมะที่จะให้ไม่เสื่อมไม่เสื่อมอะไรไม่เสื่อมจากกุศลธรรมหมายความว่าถ้าคุณทําธรรมะหประการนี้กุศลธรรมที่มีอยู่เนี่ยมันจะไม่เสื่อมไป <Okay. S 1> จะเจริญขึ้นก็คือเอาหกข้อที่อยู่ในข้อ21นั่นแหละมารวมกันพูดครั้งเดียวแล้วก็บอกกับพิสุทธิ์ทั้งหลายไม่ได้ปรารบเทวดาเดียวดาอะไรละ <Okay. S 2> นี่ก็มในข้อที่ยี่สบองยี่เป็นยี่สองนี่คือจึงมาด้วยกันโดยยี่สิบเอ็ดนี้เล่าถึงเหตุการณ์ที่หมู่บ้านสามะส่วนยี่สิบสองนี่เป,ป็นการรวบรวมเอาธรรมะที่พูดที่หมู่บ้านสามะทั้งสามประการโดยเทวดาทั้งสามประการโดยพระองค์เองมารวมกันเป็นหกประการอยู่ในหัวข้อเดียวกันคืออภริหานิยธรรมนี่คือข้อที่ยี่สิบสองทีนี้ว่าที่ว่าไม่เสือ่อมไม่เสือ่อมนี่ หมายความว่ามันเป็นเหตุเป็นผลของมันไม่ใช่ว่ามันจะไม่เสื่อมคงที่ถาวรไม่ใช่แต่ว่าถ้าเราไม่ชอบการงานเราไม่ชอบพูดคุยเราไม่ยินดีกับการนอนหลับไหลเราไม่คลุกคลีด้วยหมูเป็นคนว่าง่ายมีมิตรดีแล้วเนี่ยคุณจะไม่เสื่อมจากกุศลธรรมใช่ไหมแต่อย่างไรก็ตามไอ้หกอย่างนี้มันก็ไม่เที่ยงนะอืมถ้าหกอย่างนี้มันเสื่อมไปหายไปไม่ได้สร้างเหตุที่ถูกต้องกุศลธรรมก็เสื่อมไปเหมือนกัน ราะฉะนั้นกุศลธรรมก็ไม่เท <magic. S 1> <enorme> ี <y pressures> <gearbox> ่ยงไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะตามเหตุเงื่อนไขปัจจัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยอะไรก็หประการนี้ถ้าคุณทํห6ประการนี้กุศลธรรมก็ไม่เสื่อมมันคงเอมดี้แต่ธรรมะหกประการนี้ก็ไม่ใช่ของเที่ยงเพราะว่ามันหายไปได้ถ้าคุณไม่ได้ทํามันไม่ได้สร้างเหตุกุศลธรรมก็เสื่อมไปได้จกค่ะกุศลธรรมที่ว่าไม่เสื่อมไม่เสื่อมเสื่อมได้แน่นอน ถ้าเหตุแห่งการเสื่อมของมันมีมาถ้าเหตุแห่งการเสื่อมของมันดับไปหายไปมันก็ไม่เสื่อมเกิดไหมแม้แต่ความเที่ยงที่เราจะบอกว่าเออมันยั่งยืนนะมันก็มีเหตุเงื่อนไขปัจจัยแม้แต่ความไม่เที่ยงเฮ้ยมันไม่มั่นคงถาวรยั่งยืนนะก็มีเหตุเงื่อนไขปัจจัยเกิดไหมเราเราจะเราดูตามเงื่อนไขปัจจัยอันนี้คือหลักการคําสอนของพระพุทธศาเนา ก็ใจบริวทรนี้ก็ยี่สิแล้วก็ยี่สิบสองทำความเข้าใจตรงจุดนี้นิดหนึ่งเกี่ยวกับความเป็นผู้ชอบคลุกคลีด้วยหมู่กันนะคือจะไปหากันตามกุตรีชอบไปมาหาสู่กันคนเดียวบ้างสองคนบ้างแล้วก็จะอยู่คนเดียวหาความสบายใจอย่างเงี้ยไม่คอยชอบอยู่คนเดียวแล้วก็เบื่อชอบไปเออไปหาคนอื่นดีกว่า บางทีเราอยู่บ้านคนเดียวอาจจะเบื่อจะเซ็งเฮ้ย hey, โทรไปหาเพื่อนดีกว่าอะไรแบบเนี้ยมันชอบคลุกคลีด้วยหมู่อืมถ้าไม่ชอบก็หมายความว่าคือคุณไม่ยินดีในข้อนั้นแต่จะยินดีในความที่ว่าอยู่ผู้เดียวหาความสงบในภายในที่ต้องนอนไปแบบนั้นเจค่ะแล้วก็ในความเป็นผู้ว่ายากหรือความเป็นผู้ว่าง่ายนี่นะไม่ได้หมายความว่าสั่งให้ไปทําอะไรเราก็ทําตามคําสั่งนะ แต่ว่ายากหรือว่าง่ายเนี่ยคือนอบน้อมในคำสอนนั้นไหม,มสมมติสอนบอกว่าไม่ฆ่าสัตว์ถ้าคุณโอ้ยก็นิดหน่อยนะมดตัวเล็กๆแล้วก็ยุงตัวน้อยๆไม่เป็นไรยุงมันมีโทษนะเราก็ข้ามซะหน่อย <c oughs> อ่ันนี้คือคุณไม่ได้ทำตามคำสอนบอกอยากเลยนี่ <c oughs> <c oughs> อืมอ่าไม่ไม่ได้ว่าบอกง่ายเลยนี่่เพราะว่าถ้าบอกง่ายนี่จะต้อง มีหิหรืออตปอปมีความกลัวมีความละอายในคําสอนทำตามคําสอนและมีความเกรงกลัวต่อพระวุทธ์พระธรรมพระสงฆ์ศีขาต่างๆ <Okay. S 1> แต่เพราะว่าไม่เกรงก็จึงเป็นผู้ว่ายากแต่ถ้าเกรงก็คือเป็นผู้ว่าง่ายแต่ประนั้นอย่าไปใช้ผิดในความที่ว่าเหมือนทหารสั่งอะไรก็ต้องทําอย่างเงี้ยนะไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าสั่งอะไรมันอยู่ในธรรมไหมก็ถ้าอยู่ในธรรมะคือไม่ใช่คําสั่งแต่เป็นคําสอนนะเจ้าค่ะ คือทําตามคําสอนหรือไม่ถูกไหมเจ้าค่ะใช่าคือเชื่อฟังเคารพเชื่อฟังแล้วก็ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธองค์ถ้าเผื่อไม่ไม่ทําตามก็เหมือนกับเป็นคนว่ายากละเพราะว่าไม่ทําตามไม่เชื่อฟังอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะประมาณนี้ไหมเจ้าค่ะถูกต้องตามคําสอนนะคําสอนพระพุทธคิะไม่ใช่คําสั่งให้ไปซื้อของให้ทำอันนั้นอันนี้คือคือคนละอย่างกันไม่ใช่าไม่ใช่นะคนละอย่างกันก็ว่าว่าง่ายหรือว่ายากในบบทนี้ เราถ้ามาก็กัลยาณมิตรกัลยาณมิตรเนี่ยดูจากอะไรก็ดูจากความที่ว่าเขามีศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาไหมเจ้าค่ะเออถ้ามีคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเ,เราตามศึกษาคุณธรรมนั้นจากเขาก็จะเป็นกัลยาณมิตรหมายถึงมิตรที่จูงกันส่งเสริมกันให้เกิดกลัลยาณธรรม กัเลยนธรรมหมายถึงธรรมะที่จะให้เกิดความเป็นคนดีขึ้นมาได้กันเลยยนมิตรไม่ใช่คนที่แบบว่าจะทําดีให้เราหรือทําให้เราพอใจไม่เหมือนกันกไม่เหมือนกันตรงที่ว่าสมมติเพื่อนรักเราใช่ไหมมันก็เลยเออนเนี่ยฉันมีเหล้าดีๆมาให้เธอเลยนะเนี่ยแม่โอ้โหหมักมาแบบหลายสิบปีแล้วก็สุดยอดเลยเนี่ยหนึ <S <S มมม่งในร้านเนี่ยลองกินดูเออนี่นี่แบบว่าหวังดีจริงๆนะเนี่ย ใช่ไหมหวังดีเนี่ยเป็นรักเป็นรักประเภทนี้ไม่ใช่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 กันละเอยาณมิตรนี่เป็นปาปามิตรคือครบแล้วก็จะเกิดสิ่งที่ไม่ใช่กันละอยานธรรมคือเกิดบาปขึ้นในตัวเราหมายก็ว่าก็ชวนกันไปพิเศษอย่างเงี้ยนะทั้งนั้นที่เขารักเรานะเออเขาหวังดีกับเรานะก็จึงชวนเราไปกินเหล้านะหวังดีกับเราหวังให้เรามีความสุขไงเจ้าค่ะแต่ว่ากูศลธรรมมันไม่ใช่มันก็คนละอย่างแล้วก็ไม่ใช่ว่า ถ้าเขาด่าเราขนาบเราพูดให้เราไม่ดีเราฟังแล้วมันไม่รื่นหูจะบอกว่าเขาเป็นเพื่อนชั่วมันไม่แน่นะเออเขาอาจจะตักเตือนเราก็ได้เพื่อน,นเจ้าคะใช่เตือนแรงๆนิดนึง <จะ S 2> ใช่อย่างพระบุตรเจ้าอย่างเงี้ยโอ้เวลาด่าพราะนี่โอ้โหบางทีก็แสบเหมือนกันนะเออฟังเราก็บางทีก็เสียวหลังว่าเปลเลยโอ้ท่านว่าแรงปานนี้อ้าวไม่เกิดสุขเวทนาแน่เออแต่ว่า ให้เกิดกัลายาณธรรมระระนั้นพระพุทธเจ้าจึงเป็นกันลายาณมิตรที่บางทีก็ไม่ได้ว่าจะให้เราเกิดสุขเบทนาได้ก็คือผลเบื้องต้นหรอกเหมือนอย่างการกินยาดองที่ผสมน้ำปัสสาวะหรือน้ำเค็มกับพวกผลไม้ที่มีรสฝาดเช่นสมอหรือมะขามป้อมเป็นต้นเราก็จะมีกุณสมขป,ปัญญาแต่ว่ารสชาติมันนี่โอ้ไม่ได้เรื่องเลย แต่ปลาก็กินไปแล้วมันก็จะมีผลดีเนเวลาต่อมาก็คือหายจากไข้หายจากเจ็บป่วยช่ยคะเพราะฉะนั้นจุดนี้เราดูที่กันายาณนรรมหรือปาป่าร,รมที่มันจะเกิดขึ้นหรือดับไปนั่นเองไม่ได้ดูที่เวทนาคนที่เรากรบด้วยนั่นนี่คือข้อที่ยี่สิบเอ็ดแล้วก็ข้อที่ยี่สิบสองถัดมาข้อที่ยี่สิบสามประสูตรชื่อว่าพยะสูตรว่าด้วยไผ่ โดยยกเรื่องของกามแล้วก็ไกสราม,มอมะกามเนี่ยมีเคาเรียกว่าไวพจน์คือคำที่เหมือนกันเาจนแจกแจงออกทั้งหมดหกคำด้วยกันเจค่ะ mm, <okay. S 1> คำว่าภัยคำว่าทุกคำว่าโรคคำว่าฝีคำว่าเครื่องข้องแล้วก็คำว่าเปลือกตมเนี่ยเป็นชื่อของกาม เป็นชื่อของกามอืเจ้าค่ะทําไมอ่ะโอ้ยเพราะว่ากามเนี่ยมันทําให้ผูกพันมีฉันทราคะทําให้เปลิอเพลินก็จะเกิดภัยขึ้นโอเคนะทั้งในโลกนี้และในโลกหนากามที่ว่าให้เกิดความผูกพันเพลิดเพลินนุ่มหลงก็จะทําให้เกิดทุกข์ขึ้นทั้งในโลกนี้และโลกนาการรมที่มีความเพลินมีความกำหนัดมีความยินดีจะทำให้เกิดเป็นโรค คือความไม่สบายขึ้นอันนี้ก็ทั้งในภพนี้และภพนางฝีด้วยเคเรื่องข้องด้วยเปลือกตมด้วยเพราะว่ามันจะเกี่ยวข้องไว้เราองความเข้าใจในทั้งหกคำนี้เอาคาแรกก่อนทั้งเจ็ดคำนี้นะคือคำว่ากามด้วยเนี่ยนะกามไม่เหมือนกับคคกามคุณกิเลสกามกับวัตถุกามเป็นคนละอย่างกันเราใช้คำวา่ากาเหมือนกันแต่ว่าพอไปประกอบกับสิ่งอื่นแล้วมันจะมีความหมายแตกต่างกันไป เอาคำว่าวัตถุกรรมซะก่อนวัตถุกรรมหมายถึงสิ่งของภายนอกที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสปวดทปทั้งห้าอย่างรูปนี่ก็เช่นรถยนต์โทรศัพท์มือถือเสียงนี่ก็เช่นดนตรีรถก็เช่นอาหารต่างๆที่มันเลิศหรูอลังการวิจิตรพิสดารวิลิสมาลาอลังการบางเวอร์นี่เจ้าค่ะบานรู้รูรถงามๆอะไรเงี้ยนะ เนี่ยเรียกว่าเป็นวัตถุกรรมวัตถุกรรมชนิดที่ประณีตก็มีวัตถุกรรมชนิดที่ไม่ประณีตคือเป็นกองหยาบก็มีวัตถุกรรมชนิดที่ประณีตเช่นอะไรอย่างเช่นว่าบ้านสร้างอย่างดีฉาบทาฝาผนังติดบอเปเปอร,ปอร์อันนี้คือวัตถุกรรมที่ประณีตรถยนต์โอ้นี่รถยุโรป มีเครื่อง V12 อเดี๋ยวนี้เขาเป็นไม่ใช่อซ์แล้วเขาเป็น EV อย่างนี้นะ <Okay. S 1> เป็นรถใช้ไฟฟ้าอย่างนี้ไปต้นอันนี้คือรถแบบว่าวัตถุกรรมที่พิสดารเลื่อนหรูประณีตวัตถุกรรมที่ไม่ประณีตก็บ้านแบบปูโลทั้งเราเป็นหลังคามุงจากฝาขัดด้วยใบตองโอ้ไม่ต้องพูดถึงว่าจะก่ออิดไม่ได้ก่อแหละหรือถ้าก่ออิฐก็ไม่ได้ชาบ หรือถ้าชาบก็ไม่ได้ทาสีไม่ได้ติดบอเบอ,เบอร์อย่างงี้นะ,ะพ,พื้นนี่ก็ไม่ใช่เป็นพื้นปาร์เก้อะไรก็พื้นดินธรรมดาอย่างี้นี่คือวัตถุการมแบบหย,ยาบๆยาบรถยนต์นี่ก็รถกระบะห้างห้างเก่าๆคันหนึ่งอย่างเงี้ยนะ,ะนี่คือวัตถุกรรมได้ทั้งสองประเภทหยาบประณีตมีหมดอันนี้คือวัตถุภายนอกวัตถุกรกรมไม่ใช่กรรมคนนี้ก่อนนะวัตถุกรรมไม่ใช่กรรม แปลกาหมายถึงความกำนัดยินดีเพลิดเพลินลุ่มหลงในวัตถุกามนั้นไฟกั้งนะกาหมายถึงความกำนัดยินดีลุ่มหลงพอใจในวัตถุกามนั้นแสดงว่ากามเนี่ยมันอยู่ในใจไม่ได้อยู่ภายนอกค่ะคือบางคนจะเข้าใจว่าโอ้ยเนี่ยฉันไม่อยากจะมีบ้านหรูๆรวยๆเลยเพราะว่าถ้ารวยๆหรูๆแล้วบางทีเนี่ยจะทำให รุ่มหลงเพลิดเพลินเคลิ้มไปในกามได้อค่ะืมเจ้าไม่แน่เอาคนที่ว่าไม่ได้จะหรูไม่ได้จะพอใจไม่ได้จะมีอะไรที่มันเป็นประณีตนะเช่นว่าบ้านปูโรทั่งเนาะรถยนต์แบบปูโรทั่งนะเจ้าค่ะแต่คุณมีความพอใจในสิ่งนั้นก็ได้นะมีความกำหนัดยินดีในสิ่งนั้นได้หรือมีความกำหนัดยินดีคือกามในสิ่งที่เราไม่มีก็ยังได้นะ อยากจะมีบ้านใหญ่กว่านี้นนมีรถดีๆกว่านี้นะเจ้าค่ะเป็นเรื่องของอยู่ในจิตใจเราถูกต้องเจ้าค่ะท,ทั้งที่ว่าบ้านใหญ่นั้นไม่มีรถดีๆนั้นไม่มีใช่ไหมแต่อยากมีความพอใจตรงที่ไม่มีนั่นน่ะนั่นคือกามเจ้าค่ะโทรศัพท์มือถือโอ้โออรุ่นใหม่ล่าสุดโอโทไม่มีปุ่มเลยแหมเยี่ยมมากเลยจะไปซื้อโอ้แต่ยังไม่มีเงินอยากได้จริงๆนั่นคือกามพอใจในสิ่งที่เรายังไม่มีนั่นน่ะคือกามละ ตั้งแตี่เราไม่มีวัตถุก,กรรมเพราะฉะนั้นวัตถุก,กรรมจะมีหรือไม่มีจะหยาบหรือประณีตจะเลวหรือดีก็ตามมีกรรมได้หมดมการมตรงนี้คือความกำหนัดพอใจลุ่มหลงเพลิดเพลินอ,อ,อยู่ในจิตใจของเราเ,เกิดขึ้นกับสิ่งที่เป็นวัตถุก,กรรมได้ไม่ว่าจะหยาบหรือประณีตก็ตามอันนี้ท่านเคยเปรียบเทียบไว้ระหว่างนกมูลไถกับช้างอาชาไน นี่เป็นประสูตรที่ชื่อว่าละทุกิโกปะมสูตรคือประสูตรที่อุปมาด้วยหนางนกมูลไทยและโดยเปรียบเท,ทียบว่านกมูลไทยในตัวมันเลกเวล,ลาเขาจะผูกมันเอาไว้เนี่ยเขาก็ใช้เถาหัวด้วนซึ่งเป็น <Okay. S 1> ไม้เถาไม้เครือที่มันไม่ได้จะมีรากอย่างลงลึกอะไรเนี่ยผูกมัน <Okay. S 1> แบบด้วยเชือกธรรมดามันก็อยู่แล้ว <Okay. S 1> ไม่ได้ว่าจะ,ะมีรากอะไรที่มัน่นคงแต่ว่า ถ้าจะปลูกช้างอาชาในชั้นเจนสงครามมีงางอนงามโอ้เขาเอาเชือกป่านขนาดเท่า,ออานิ้วโป้งางนะ <Okay. S 1> มามัดไว้กับเสาตะลงุงเสาตะลุงนี่คือเสาท่อนสูง,ง,ง <Okay. S 1> ทั้งแท่งหม้แก่นทั้งแท่งฝังลงไปในดินลึกที่สุดโผล่หัวมานิดเดียวแล้วก็ปลูกเอาไว้ mm hmm. มั่นคงขนาดนี้ปลูกช้างไว้เนี่ยมันเอี้ยวตัวทีเดียวนี่ไอเชือกนี่ขาดเลย เสานี่หลุดขึ้นมายไม่อยู่ผูกไม่อยู่นะเจ้าค่ะต้องใช้โซ่ตรุนเท่านั้นสําหรับช้างบระเภทนี้เฮ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นทั้งแที่ว่าเถาหัวด้วนเนี่ยที่มันเหมือนกับบรพเพศน่ะเป็นไม้เลื้อยไปธรรมดาเนี่ยมันไม่แข็งแรงเลยแต่ทำไมมันผูกนกมูลไถยอยู่ในขณะที่เชือกป่านนะโอ้แข็งแรงมากทําไมผูกช้างไม่อยู่เออเพราะอะไรพนกมูลไถยมันตัวเล็กอะเจ้าค่ะเจ้ค่ะตัวมันเล็กกําลังมันน้อย อะไรที่ดูไม่มั่นคงเออเั่นกลับมั่นคงในขณะที่เชือกปานมั่นคงมากแต่ช้างกําลังมากามันมก็ผูกไม่อยู่ไงก็ผูกไม่อยู่เช่นเดียวกันนะว่าไอ้ตัวที่ผูกเนี่ยเป็นกามเหมือนผูกจิตของคนนั้นว่าถ้ามีกามมากกําลังเขาก็น้อยเหมือนจิตนกมูนไถ่ถ้ามีกามน้อยจิตคุณก็มีกําลังมากหือเหมือนช้างอาชาไน เรื่องผูกน้อยๆเหมือนเถาหัวด้วนผูกถ้าจิตมีกามผูกอยู่เลยผูกอยู่เลยวัตถ,ถุก,กรารมนะคือหมายถึงเถาหัวด้วนเนี่ยเปรียบเหมือนวัตถ,ถุก,กรมวัตถ,ถุก,กรมอะไรที่จะไม่ค่อยประณีตอะไรต่างๆอะรถโบูโรทั้งบ้านเก่าๆส้มๆเงิน,นทองไม่มากมาอะไรกลับผูกเขาอยู่ผูกจิตของคนที่มีกรารเนี่ยอยู่หมัดเลยแม้จะไม่ประณีตก็ตาม แต่ถ้าจิตของคนที่ไม่มีกามจิตแบบมีกําลังช้างอาชัยฮะโอ้ <Okay. S 1> oh, คเครื่องผูกที่เป็นวัตถุกาม <Okay. S 1> ที่บอกโอ้บ้านหลังโตๆเงินทองมากมายเฮ้ย <Okay. S 1> ผูกไม่อยู่แห่งวัตถุกามแบบนี้ <Okay. S 1> เออเพราะ <Okay. S 1> ในจิตของเขามันกามมันน้อยไงกามมันน้อย <Okay. S 1> กามกามันน้อยก็ทําให้ภัยน้อยไปด้วย <Okay. S 1> เพ็่อนตรงนี้แหละก็จึงต่อมานี่เราทําควาิจัยเขามากามไปแล้วคำตัดมาคือภัยไัยก็คืออันตรายนั่นแหละ สิ่งนั้นอนะเป็นอันตรายจะจะมาเป็นภยัยไหมอันนี้ทําความเข้าใจก่อนกันคับว่าอันตรายกับคำว่าภายัยยกตัวอย่างเช่นไฟฟ้าไฟฟ้าเนี่ยมีอันตรายไหมคุณเดินใป่ปะมีเจ้าค่ะมีนะเออคุณเอามือลองไปแยงดูดิดนในรูมนะันน่ะโอ้ถ<อ>ูกเลย,เลยจ้าค่ะตายเลยเป็นไปได้ก็ถึงต้องติดเซฟตี้คัทเนอะทุกปีทุกป,กปีมีคนไฟถูกไฟดูดตายในแน่นอนอันตรายแต่ว่าก็ต้องเอามาใช้ประโยชน์ได้ไงต้องรู้จักป้องกัน อันตรายไม่ให้เป็นภัยหมายถึงอันตรายนะั้นมีอยู่แล้วแะแต่ถ้าคุณรู้จักป้องกันคือมันก็จะไม่มาเป็นภัยกับเราไง,จ,งจะไม่มาเป็นภัยกับเราหมายความว่าวัตถุก,กามนั้นน่ะจะมาเป็นภัยกับเราหรือไม่ถ้าคุณรู้จักป้องกันมันก็จะไม่เป็นภัยเอาใหม่นะไฟฟ้าใช่ไหมมันจะมาเป็นภัยมีอันตรายนะไฟฟ้าเนี่ย มันจะมาเป็นภัยกับเราไหมก็อยู่ที่เรารู้จักป้องกันกับไหมใช้เป็นไหมเสียบปลั๊กไหมมีเครื่องป้องกันไหมแต่เพราะว่าคุณไม่รู้จักป้องกันไฟฟ้าที่มีอันตรายนั้นไฟฟ้านั้นก็จะไม่เป็นภัยกับเราได้แต่ถ้าเรารู้จักป้องกันอันตรายจากไฟฟ้านั้นไฟฟ้านั้นก็จะไม่มาเป็นภัยกับเราเป็นประโยชน์ได้เช่นเดียวกันนะว่ากามนี่มันเป็นภัยนะมีอันตรายนะนรืพระจ้ากระนอพูดถึงวัตถุกามนะ วัตถุการรมเนี่ยถ้าไม่เกิดอันตรายได้นะเพราะว่าถ้าเรามีการรมในมันเนี่ยโอ้เราติดหนึบหนิบเป็นภัยทันทีแต่ถ้าการรมเราน้อยเออเราไม่มีกรรมามภัยที่จะเกิดขึ้นจากวัตถุการรมนั้นก็เบาบางลงโอเคไหมเราก็ยังใช้วัตถุการรมนั้นในการทําประโยชน์ได้อย่างเช่นว่าใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยโซเชียลมีเดียนี่มีอันตรายนะเออแต่ถ้าคุณใช้เป็นมันก็ไม่มาเป็นภยัย ถ้าคุณใช้ไม่เป็นโอ้โซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นภัยมากนะ,ะเออทำให้เกิดสังคมแตกแยกมีปัญหาแบ่งฝ,กฝ,กฝกักไฟโอ้อย่างมากเลยอันตรายนี้เป็นภัยขึ้นมาได้ถ้าไม่รู้จักป้องกันไงที่ไม่รู้จักป้องกันเพราะการม,มันคืบคลานมารู้จักป้องกันเพราะกาจัดการออกไปได้นี่จึงเป็นภยัยข้อที่สองถหมว่าในข้อที่หนึ่งประการที่หนึ่งมีกรรมาภายัย ก็สรุปได้ว่าการทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจของคนที่จะจะใช้หรือจะทําสิ่งนั้นๆวัตถุนั้นๆที่เป็นวัตถุกรรมนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าใช้ในทางที่ถูกมันก็มีประโยชน์หรือว่าถ้าใช้ในทางที่ผิดเนี่ยมันก็จะเกิดภัยอันตรายกับเราได้ถูกไหมเจ้าค่ะเกิดความทุกข์ใจอะไรต่างๆนาะนาเจ้าค่ะที่เป็นภัยนั้นเพราะการมไม่ใช่ <จะ S 1> วัตถุกรรมโอเคไหมเจ้าค่ะโอเคทำไมเพราะนี่ก็ลักษณะแบบนี้เลย การเลยจะไม่เป็นทุกข์ทำให้วัตถุการมนั้นเป็นทุกข์ทำให้สิ่งนั้นน่ะมาเป็นทุกข์ของเราเจ้าค่ะในที่นี้ก็อย่างเช่นว่าเรากำลังพูดถึงรถยนต์อย่างเป็นตอนนะรถยนต์เนี่ยหรือโทรศัพท์มือถือเอ่ะโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ของเราถ้ามันตกแตกโอ้เราจะเป็นทุกข์มากว่ามันของเราใช่ป่ะแต่ถ้าของคนอื่นก็เราไม่ได้ยึดถือในเครื่องนั้นเราไม่ได้พอใจในเครื่องนั้นเขาตกแตกเราไม่รู้สึกอะไรเฮ้ยมันไม่มันเป็นทุกข์ของเราแฮ่ทัง้นที่ก็สีเดียวกัน รุ่นเดียวกันเมมโมรี่เท่ากันมีแอปเหมือนกันอแต่ทำไมของเขาตกแล้วเราไม่รู้สึกอะไรแต่ของเราตกเนี่ยเราเป็นทุกข์มากเพราะเราไม่ได้มีกามในวัตถุก,กามคือโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นแต่เรามีกามในวัตถุกามคือโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ของเขาของเราใช่นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเราก็จึงเป็นทุกข์ขึ้นมาไอของมันอยู่เฉยๆทาไมมันเป็นมันเป็นทุกข์ของเราได้ก็ะใะมไหมเพราะกามมันยึดถือไว้กามเยเป็นตัวเชื่อม เจ้าค่ะมีกามอยู่ในใจมันเราไปยึดถือสิ่งนั้นว่ามันเป็นของเราอย่างนี้นะเจ้าค่ะใช่ใชถ้าเป็นของคนอื่นนี่ก็ไม่สนใจเลยไม่ไม่เกิดความรู้สึกอะไรไม่มีกามในเครื่องน,นั้นเนจ<ล>้าคะคือกามมันก็เป็นตัณหาใช่ไหมก็เรียกว่ากามมตัณหาเราก็จะ,ะทำให้เกิดอุปาทานคือความยึดถือเป็นซีรีส์ตามกันมาเจ้าค่ะเหมือนกับว่าของหนักนะคุณนใจของหนักถ้าบอกว่าหินก็หนึ่งโอ้หนัก ตานหน mm hmm. yeah ึ่งเงนี้นะมันวางอยู่ตรงนั<_<_้นวางอยู่นั้นถ้าเราไม่ไปยกมันเราก็ไม่หนักมันวางอยู่นั้นั้นแต่ถ้าเราไปยกมันมันก็หนักแล้วเอาทำไมคุณไปยกมันน่ะก็ยึดหน่อยไปยึดก็ถือเอาไว้ไงถือไว้มันก็หนักอเลอถ้าไม่ยึดไม่ถือเอาไว้วางซะมันก็ไม่หนักแล้วไอ้ที่หนักๆนี่คือทุกข์ไงถ้าคุณไม่เอาทุกข์มาใส่หัวมันก็ไม่เป็นทุกข์ของเราแต่ถ้าคุณเอาทุกข์มาใส่หัวเป็นของเราทุกข์มันก็เป็นของเราขึ้นมาทันที แล้วทำไมเป็นอย่างนั้นได้นะเพราะกามกามทำไมทุกข์นอกจากเป็นทุกข์แล้วยังเป็นโรคด้วยโรคนี่คือเป็นลักษณะที่ว่าให้เกิดความเสื่อมเสียลงไปอย่างเช่นว่าถ้าคุณเป็นโรคปอดโรคไข้หวัดหรือไข้อะไรสักอย่างหนึ่งสุขภาพเราก็จะทุดโทมลงทุดโทมลงแล้วสภาวะจิตใจที่มีกามมากลุ่มรุมอยู่เรื่อยเนี่ยกำลังจิตมันก็จะลดลงลดลง ปัญญาก็จะน้อยลงน้อยลงการคิดอ่านการงานอะไรที่มันจะดีได้มันก็ลดลงลดลงนี่คือล<ช>ักษณะที่เป็นโรคเพราะกาม,มายึดถือหมายถึงว่ากามมันมาครอบงำจิตใจทาให้จิตใจเนี่ยมันมีโรคมากัดกร่อนคํานี้จะใช้สนิมก็ได้นะโรคนี่คือมันมากัดกร่อนทําให้สิ่งนั้นอ่อนกําลังในที่นี้คือจิตของเราอ่อนกําลังถ้ามองแง่ที่ว่า เพราะเรามีกามก็คืออย่างสมมุติว่าคนชอบดื่มเหล้าสูบบุหรี่อย่างเงี้ยนะคะม,ม,มันก็เกิดโรคภัยที่ว่าเกิดถุงลมโป่งพอ,องบ้างหรือว่าเป็นตับแข็งบ้างอะไรอย่างนี้มองในแง่นี้ได้ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เพราะมีกามมากก็เลยมีโรคภัยเข้ามาหาตัวเราเจ้าค่ะได้ได้อันนี้คือมองจากมุมมองของทางด้านร่างกายเจ้าค่ะโรคทางด้านร่างกายพอเราไปชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพเนาะเจ้าค่ะ แทีนี้ในความหมายอีกนยัยยะหนึ่งคือโรคทางใจโรคทางใจซึ่งของบางอย่างจะเป็นสุขภาพดีต่อทางร่างกายก็ได้เช่นกุยกินต้มผักเงน,นะ <Okay. S 1> ต้มผักมันก็เป็นความดีต่อร่างกายอยู่แล้วทีนี้ mm. ถ้าเราบริโภคต้มผักไม่ถูกมีความพอใจในสิ่งที่เป็นต้มผักนั้นบริโภคโดยไม่พิจารณามีความกำหนัดยินดีในต้มผักจิตใจอ่อนกำลังนะเออเพราะจิตที่ไม่ได รักษาในตอนบริโภคอาหารที่ก็จะถูกให้เสื่อมไปถูกโรคนี่คือกามเพราะการม,มันอยู่ในอาหารที่ดีๆเป็นต้มผักนั้นะได้ดการไปติดอยู่ในอาหารที่ไม่ดีเป็นสุราเป็นบุหรี่ก็ได้แต่ติดในอาหารที่ดีๆเป็นต้มผักเป็นผักสดก็ได้เหมือนกันร่างกายเราอาจจะเจริญอยู่แต่จิตใจอาจจะสุดโสมลงเพราะโรคคือการเนี้ย ได้ก็ปไปยึดถือไงก็ดูอย่างพวกที่เป็นนักกิจกรรมแอคทีวิสต์เนี่ยที่เขาแบบว่าไปเบียดเบียนคนนั้นคนนี้ให้กินอาหารมังสวิรัตบ้า,บาง,อกกรรงอะไรบนะ้างพวกเอ่อนักรณรงค์อะไรทั้งหลายนะประท้วงนั่นนี่เออเามือนที่ประท้วงนั่นนี่ะอะไรเงี้ยก็ก่อความเดือดร้อนได้ก็จะเห็นได้ว่าอาจจะมีส่วนที่เป็นความยึดถือในจิตใจสูงแล้วก็จึงทําให้กัดกร่อนกอนัดก,ก,กินจิตใจของเขา นี่ก็เป็นโรคได้แต่ยานี่ก็จะหมายถึงโรคที่เกิดขึ้นในทางใจอืมเจ้าค่ะอาการมันก็จอกมากคุณใจในคําที่สี่คำว่าฝีฝีนี่ก็คือเวลามันอักเสบอันนี้ก็เราเปรียบเทียบกับทางร่างกายของเราเนี่นะ <Okay. S 1> ถ้าผิวหนังบริเวณไหนของร่างกายเรามีการอักเสบอยู่ภายในเนื้อมันอักเสบอยู่ข้างในเนี่ย มันก็จะผลิตหนองออกมาแล้วก็สะสมไว้ปูดปูดขึ้นเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นฝีซึ่งฝีก็คือน้ำหนองที่ขังอยู่ในใต้ผิวหนังของเราน้้านองที่ฝีกัดหนองนเนี่ยใช่ชชน้ำหนองที่ขังอยู่เนี่ยมันมันเจ็บด้วยแต่นิดหน่อยก็เจ็บที่เจ็บที่อยู่ข้างในแล้วเวลาที่เราบีบหนองออกมาเนี่ยโอ้หนองนี่เหม็นด้วยสกรปรกด้วย มีเชื้อโรคนี่เต็มอยู่ไปหมดนั่นคือน้ำเหลืองที่มันมันแปลสภาพแล้วนะนะร่างกายพยายามเอาน้ำเหลืองมาเนี่ยเพื่อที่จะกําจัดเชื้อโรคแต่เชื้อโรคก็ก็กินน้ำเหลืองนั่นแหละยิ่งแปลงเป็นหนองยิ่งดีอ่ามันก็เลยกลายเป็นฝีขึ้นมาซึ่งฝีทั้งเจ็บด้วยทั้งแตกด้วยแล้วก็แพร่ไปได้ด้วยอักเสบได้ด้วยฝีนี่คือชื่อของกามถ้ามีกามอยู่ ก็จะทําให้หมักหมมสะสมเป็นฝีได้โดนนิดเดียวก็เจ็บซึ่งปกติผิวหนังธรรมดาเราเนี่ยโดนกระทบนิดหน่อยมันไม่เจ็บนะแต่ว่าถ้าเป็นฝีปุ๊บโดนนิดหน่อยมันเจ็บทันทีหมายความว่าถ้าเรามีการกัดกินอยู่ในใจิตใจของเราเนี่ยนะเขาพูดเรื่องอไรนนิดหน่อยบางทีแบบข่าวหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยฟังดูแล้วม,มันเขืองมากโดยช่วงยิ่งบางคนนีอ่านข่าวพระอย่างเงี้ยนะ โอ้ย <Okay. S 1> พระสงฆ์ทาให้ดีจุดนั้นจุดนี่เด้อจับยาเสพติดละเด้อก็จับนั่นนี่โอ้แบบรู้สึกเครื่องใจมากโอเคทาไมคุณเป็นอย่างนะั้นน่ะโอ้ยจใจมันแบบพูดเรื่องนี้มันมันไม,ไม่ไม่พอใจเลยกระเทือนใจนิดหน่อยเลยโอย้เพราะว่าจิตเหมือนมีฝีแล้วไงเขาทําไมอ่ะก็คุณมีความกำลัดยินดีเพลินเพลินในพุทธศาสนาอในธรรมะในความดีสิ่งที่ดีๆเนี่ยเรากำหนดยินดีได้นะ มีความกำลังยินด,ด,ดีที่ไหนจิตมันจะเป็นเหมือนฝีทันทีมีกระทบนิดหน่อยให้ไม่ได้ตรงตามที่เราต้องการเราก็จะจี้ที่มาทันทีอันนี้คือไม่ดีเป็นฝีอืมเจ้าค่ะโอเคประการถัดมาก,ก็เป็นเครื่องข้องมันก็ว่าเครื่องข้องเนี่ยท่านเปยบไ้เหมือนกับหนามเวลาเราเข้าไปในดงหนามจะขยับข้างหน้าก็โดนหนามเกี่ยวจะขยับข้างหลังก็โดนหนามเกี่ยวจะไปทางซ้ายก็โดนหนามเกี่ยวจะไปทางขวาก็โดนหนามเกี่ยว สุดท้ายเนะี่ยมันจึงคล่องไปหมดขัดไปหมดทําอะไรก็ไม่ได้มันถูกบีบคั้นมากคนที่มีกาเนี่ที่ใจมันจะเป็นแบบนี้ถูกบีบคั้นมากเหมือนถูกบีบคั้นถูกบีบคันบบค้นเนี่ยมันยังไงคุณดวงใจยกตัวอย่างเช่นคุณทํางานอยู่ในที่ทํางานเนี่ยนะ, <Okay. S 1> ะก็ได้เงินเดือนใช่ไหมเงินเดือนก็ดีแ <Okay. S 1> ม้จะไม่ได้เงินจะไม่ดีใช่ปะล่ะได้เงินมา <Okay. S 1> เสร็จก็เลี้ยงครอบครัวโอ้ทำความดีไม่มีปะนะัญหาทีนี้ปรากฏว่าถ้าถูกกลั่นแกล้งในที่ทํางาน ถูกก่นแกลง้งถูกใส่ร้ายบ้างถูกติชินนินทาบ้างถูกอะไรบ้างโอ้ยไม่พอใจแต่ไม่พอใจจะลาออกก็ลาออกไม่ได้เพราะว่าทุกมก็จะไม่มีเงินเดือนในเวละ,ะจะอยู่ก็ขับแคนนจไม่อยากอยู่เลยอ่นี่คือจะขยับมันไม่ได้มันค่องอยู่ไปหมดจะลาออกก็มาค่องอยู่ที่ว่าจะไม่มีเงินแม้จะต่อสู้กับความจริงหรือว่าจะ ให้คำติชินนินทาเนี่ยมันหายไปมันก็ทําไม่ได้เพราะว่าบางทีตัวเองอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยซ้ําหรือว่าอะไรอย่างนี้มันก็จะทําให้ถูกบีบคัน้นเป็นเครื่องข้องกลืนไม่เข้าขายไม่ออกแบบนี้นะอืมเจ้าค่ะอ่าสถานการณ์ที่ว่าตัวเองก็ทําไม่ดีด้วยเราจะไปก็ไปไม่ได้ด้วยนี่นี่คือกลืนไม่เข้าขายไม่ออกเป็นลักษณะว่าเป็นเครื่องข้องโอเคนี่คือข้อที่ห้าเพราะว่าเป็น มีกามอยู่ในใจ,ใจิตใจอืเจ้าค่ะเครื่องข้องเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับจะเปลือกตมเพราะเปลือกตมเวลาตกไปแล้วมันจะติดงกอยู่นั้นเขาเปลือกตมเนี่ยก็คือเป็นดินเลนที่พอเรายืนลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะดูดเราแต่ดูดแล้วให้อยู่กับที่เนี่ยมันดึงออกไปไม่ได้เจ้าค่ะข้างล่างเนี่ยเราจะดึงขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเป็นแวคคิวมดึงให้เรากลับลงไปเรากําลังที่เราจะดันตัวขึ้นก็ไม่ได้เพราะว่า พื้นผิวมันไม่แน่นมันยุบลงไปก็ยิ่งจะติดหนับเข้าไปอีกก็ทําให้ถูกล็อกอยู่นั้นเจ้าค่ะเราเนี่ยเป็นชื่อของกามมันเป็นเรื่องที่บุรุษชนเนี่ยก็จะคล้องอยู่ในนี้แล้วก็จะทาให้ต้องมาตายมาเกิดมามีปัญหามีความทุกข์ต่างๆต่ตอไปเจ้าค่ะอันนี้คือไม่ดีอืเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นเครื่องที่ทําให้ มนุษย์เรานั้นเนี่ยก็ยังเวียนตายเวียนเกิดอยู่เนี่ยในสังสารวัตนี้นะเจ้าคะไม่สามารถที่จะหลุดพ้นออกไปได้เลยแบบยกเว้นอย่างเดียวก็คือการปฏิบัติตามอาริยมรมีองค์แปดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยเรียกว่าเหนือโลกขึ้นไปนะเจ้าคะแล้วก็สามารถหลุดพ้นไปจากวัฏสงสารที่ได้ก็คือไม่เกิดไม่ตายไม่ไม่มาทุกข์อีกถูกไหมเจ้าคะพระเจ้าค่ะบายใจคำถามต่อมาคือว่า และกามเนี่ยเราจะกำจัดมันไปยังไงเราก็ใจแล้วนะว่ามันไม่ใช่วัตถุกามหรือมันเป็นที่อยู่ในจิตใจของเราเราเป็นทั้งภยัยเป็นทั้งทุกข์เป็นทั้งโรคเป็นทั้งฝีเป็นเครื่องกล้องเป็นเปลือกตมโอ้ไม่ดีเลยคำถามคือเราจะกำจัดมันออกไปยังไงซึ่งการในที่นี้ก็หมายถึงในบริบทของการตัญหาตัจหาทําให้เกิดอุปทานโอเคเนดะีวเขาจะมีคําสรุปอยู่ตรงกระาท้ายประสูตร์เนี่ย แต่และพระสูตรพระสูตรสั้นๆนี่ยจะมีบางบางพระสูตรนี่จะมีคาถาที่เป็นคํากาบสรุปเอาไว้ก็จะพูดถึงเรื่องของอุปาานด้วยซึ่ง uh huh. ตันหาอุปาทานเหตุของมันคืออวิชชาอาวิชชาเนี่ยโหมันหนานแน่นเป็นเปรียบเทียบนะเหมือนภูเขายิ่งใหญ่มากเราจะงัดภูเขาให้มันล้มไปให้มันราบเรียบโอ้คุณจะไปทำได้ไงมันมันยากนะ ท <Okay. S 1> ่านบอกไว้ในข้อที่24ี่นี้ว่าด้วยคุณข่าวหิมพาน์ท่านยกถึงธรรมะหประการในรอเรองพูดถึงว่าถ้าเราจะทําลายอาวิชชานะซึ่งมันเป็นรากของตัณหาตัณหาอาวิชชาเนี่ยทำงานร่วมกันตัณหานี่คือให้จับเอาไว้ยึดเอาไว้เป็นคเครื่องผูก <Okay. S 1> เป็นคเครื่องคล้องเป็นคเครื่องยึดถือผูกเอาไว้ในขณะที่อวิชชาเนี่ยบังไว้ให้ไม่เห็น ว่าผูกตรงไหนเอาจะเห็นได้ราไงนี่คือจนจึงพูดถึง6ประการแราว่าถ้ามีธรรมะหกประการเนี้ยคุณทำลายอาวิชชาได้แน่อืจะค่ะธรรมะหประการนี้คืออะไรคือพูดถึงเรื่องสมาธิเลยคุณใจซึ่งในทั้งหข้อในพระอาจารย์เคยเอามาอธิบายนะในช่วงของจิตตวิเวกที่เป็นการสอนพาทําสมาธินะในวันอังคารนะจะใช่ใช โดยพูดถึงการฉลาดในการเข้าสู่สมาธิข้อที่สองฉลาดในการดำรงอยู่ในสมาธิข้อที่สามฉลาดในการออกจากสมาธิข้อที่สี่ฉลาดในความพร้อมแห่งสมาธิข้อที่ห้าฉลาดในอารมณ์ของสมาธิและข้อที่หกนี้ฉลาดในอภินิหารของสมาธิ เราทำความเข้าใจไปแต่ละอย่างบอกมันทั้งหมดนี่มันเกี่ยวกับสมาธิใช่ไหมสมาธิก็จะทำให้เกิดปัญญาปัญญาก็จะไปตัดเจ้าอาวิชชาแต่บอกว่าคุณเขาหิมพาเนี่ยโอ้ใหญ่มากอาวิชชาเนี่ยใหญ่กว่าคุณเขาหิมพาอีกใหญ่เยอะมากบังทําให้ไม่เห็นฝั่งโน้นเพราะภูเขาเนี่ยมันบังหมดโว้ยคนที่อยู่ตีนเขาเนี่ย คุณยังไม่ถึงยอดเขาเนี่ยคุณก็จะไม่เห็นว่าฝั่งนู้นหรือวิวสวยงามมาไรมองไปถึงไหนไม่เห็นเพราะเขาบังอยู่เขานี่หมายถึงหุบเขาอะนะ <Okay. S 1> แต่ถ้าคุณไปอยู่ยอดเขาแล้วนี่คุณเห็นได้ทั่วไปหมดเห <Okay. S 1> มือนกันนะว่าอวิชานี่มันบังเราอยู่หมดเราจึงไม่เห็นทำไงอ่ะต้องมีธรรมะหกประการนี้ธรรมะหกประการและวปธีตอย่างฉลาดในการเข้าสู่สมาธิ คาว่าเข้าสู่สมาธิในที่นี้ส่วนที่เป็นคำอธิบายนะ <Okay. S 1> ท่านจะพูดถึงความเป็นสปายะไม่ว่าจะสปายะเรื่องอาหารคําว่าสปายะนี่หมายถึงว่าคุณต้องรู้จักเลือกอาหารที่มันจะทําให้เราเข้าสมาธิได้ง่ายที่อยู่เหมาะสม <Okay. S 1> หรือว่าฤดูการอย่างหลวงพ่อรเตอร์สารนี่ท่านชอบฤดูหนาวานเข้าสมาธิได้ง่าย อาจารย์บางท่านก็ชอบฤดูร้อนเพราะว่าหนาวหรือท่านหนาวเกินไปท่านก็ทําสมาธิไม่ได้ก็ชอบฤดูร้อนเนี่ยแต่ละคนก็จะเข้าสมาธิได้แตกต่างกัน uh huh. อันนี้คือฉลัดในการเข้าสู่สมาธิตามคำอธิบายของอัตถกถาทีนี้ถ้าเราดูที่พุทธพจน์เมือท่านเคยระบุถึงความเป็นผู้ที่จะเข้าสู่สมาธิได้โดยดยกล่าวถึงธรรมะหประการซึ่งนี้เราผ่านมาแล้ว เมื่อโอ้ต้นต้นปีนั่นแหละนะที่พูดถึงธรรมะห <Okay. S 1> ประการในการเข้าสมา,สมาธินั่นคือต้องมีความอดทนอดทนต่อรูปอดทนต่อเสียงอดทนต่อกลิ่นอดทนต่อผลทพะอดทนต่อรสก็คือตาหูจมูกลิ้นและกาย5อย่างนี้ถ้าคุณรู้จักอดทนต่อสิ่งที่จะผ่านมาทางตาเป็นรูปอดทนต่อสิ่งที่จะผ่านมาทางลิ้นเป็นรสอดทนต่อสิ่งที่จะผ่านมาทางกายเป็นผลทพะ อดทนได้ก็เข้าสู่สมาธิได้อันนี้จะเรียกว่าเป็นการฉลาดในการเข้าสู่สมาธิซึ่งฉลาดนี่ก็คือคุณต้องมีปัญญาไงต้องมีปัญญาแต่มาฉลาดในการดำรงอยู่ในสมาธิคํานี้ส่วนที่เป็นอัฐฐตถกถาท่านอธิบายถึงการที่รักษาอยู่ในสมาธิเนี่ยให้ได้นานคือสมติเรานั่งชั่วโมงหนึ่งเนี่ยคุณอยู่ได้นานเท่าไหร่ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงรู้ไหมว่าตัวเองดำรงอยู่ในสมาธินี การที่สามารถดำรงอยู่ได้ตามเวลาที Shaun. ่กำหนดอันนี้คือการฉลาดในการดำรงอยู่ในสมาธิมีธรรมะที่6ประการแบบนี้อีกเหมือนกันนะคุณตาใจที่เราจะเจอในหมวดต่อๆไปอาจจะไปอีกสัก20 3 0ข้อเนี่ยก็จะมีไสในอันนี้เหมือนกันแต่ว่าหัวข้อเปลี่ยนไปนี่เขาพูดถึงว่าการที่จะทําลายอวิชชาได้ใช่ไหมข้อที่ยี่สิบสี่แต่ว่าข้อต่อไปเนี่ยจะพูดถึง การที่ทําให้มีกําลังในสมาธิแล้วพอมีกําลังในสมาธิพระคุณฉลาดเห็นนั่นนี่ก็จะมีให้มีปัญญากําจัดธรรมวิชาได้ฉลาดในการดำรงอยู่ในสมาธิถัดมาเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาธิในที่นี้ส่วนที่เป็นคำอธิบายอันตรกถาท่านพูดถึงกำหนดเวลาที่จะออกจากสมาธิได้คาว่ากำหนดเวลาที่จะออกจากสมาธิเนี่ยคือสมมติเรานั่งเซสชันหนึ่งชั่วโมงนี ต,ตอนที่เราจะออกเรากําหนดได้ไหมว่าจะออกตอนนี้หรือออกมาแล้วเนี่ยเรารู้ไหมว่าเราออกแล้วเนี่ยต้องมีสติสัมปชัญญะในตอนออกจากสมาธิเสมอ<ช>จริงๆแล้วนะเราไม่ควรจะออกจากสมาธิเลยแล้วเราควรจะรักษาสมาธิเนี่ยให้อยู่ในทั้งตอนลืมตาหลับตาอิริบทนั่งอิริบทกราบพระอิริบทยืนอิริบทเดินอิริบทเข้าห้องน้ํากินอาหาร นี่ถ้าคุณฉลาดในการออกจากสมาธินะคือจะรักษาสมาธินี่ให้มันอยู่ต่อเนื่องไปตลอดได้จะออกเวลาไหนก็ออกได้ไม่อยากออกก็ไม่ออกก็ได้นี่คือคในการออกจากสมาธิอันที่ต้องปฏิบัติมากมายเนะ่เจ้าค่ะพระอาจารย์ถึงจะทําได้ยมว่า,าเพราะว่าพอเราปกติว่าเรานั่งสมาธิเ็ตพอเราออกจากสมาธิเนี่ยเราก็จะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้อยู่ในสมาธิแล้วยกเว้นว่าจะเก่งจริงๆอย่างพระอาจารย์หรือหลวงพ่ออะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะ ยอมว่านะเจ้าคะก็คือต้องมีการฝึกทักมากทําให้มากเราฝึกให้มากทำให้มากก็จะเป็นผู้ฉลาดขึ้นมาได้เจ้าคะ่ะธรรมาประการที่สี่เป็นผู้ฉลาดในความพร้อมแห่งสมาธิคําว่าพร้อมแห่งสมาธินั้นหมายถึงองค์ประกอบต่างๆในสมาธิมันพร้อมปเปลี่ยนกันก็จะทำให้จิตนั้นมีความร่าเริงขึ้นมาได้เียคือพร้อมแห่งสมาธิธรรมาประการที่ห คือฉลาดในอารมณ์แห่งสมาธิหมายถึงอะไรที่มันจะไม่เป็นอุปการะต่อสมาธินี่เราก็ไม่เอามาเป็นอารมณ์แต่อะไรที่มันจะมาเป็นอุปการะต่อสมาธินี่เราก็เอาสิ่งนั้นเนี่ยมาเป็นอารมณ์นั่นคือหมายถึงว่าคุณต้องรู้นิมิตนะเช่นเราบอกว่าเราเอาพุทโธเป็นนิมิตให้เกิดสมาธิอันนี้คือฉลาดในอารมณ์แห่งสมาธิ บางคนใช้พุโทโธบางคนใช้สัมมารอารางังบางคนใช้ลมหายใจบางคนใช้นามรูปบางคนใช้คําพูดอะไรต่างๆก็แล้วแต่ให้มาเป็นอารมณ์ในการที่จะเกิดเป็นสมาธิได้นี่คือคประการที่ห้าเราเป็นอารมณ์ของสมาธิส่วนประการที่หกนั้นคืออภินิหารแห่งสมาธิหมายถึงการฉลาดในการเจริญสมาธิแต่ละขั้นละขั้นจนเกิดความชํานาญแล้วก็เลื่อนขึ้นไปได้ คำว่าเลื่อนขึ้นไปได้นี่ก็คือว่าคุณรู้ว่ามันมีขั้นอื่นต่อไปที่สูงขึ้นอยู่อภินิหารอภินิหารเนี่ยคือที่มันดีกว่านี้ต่อไปอีกมันมีไม่หยุดอยู่แค่ขั้นธรรมดาธรรมดาในขั้นเดียวหรือแต่ว่ามีขั้นอื่นๆต่อต่อไปอีกการที่คุณรู้ถึงว่าเอ้ยมันมีละเอียดไปกว่านี้ก็มีนะเออแล้วก็ทําให้มันได้ด้วยเนี่ยนะเออการกระทําแบบนี้ นี่ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่รู้จักอภินิหารของสมาธ <Okay. S 1> ิการรู้จักอภินิหารเนี่ยก็ต้องอาศัยความชํานาญต้องสังเกตดีๆว่าเอโทษของสมาธิขั้นนี้มันเป็นอะไรคือสมาธิมันมีโทษของมันอยู่ค่ว่าโทษนี่คือโทษมันน้อยแต่ว่าคุณมันมากคําว่าโทษน้อยคุณมากก็คือสมมติเราเข้าชั้นหนึ่งสมาธิขั้นหนึ่งเนี่ยคุณเนี่ยมันมีมากโอ้ยเพราะว่าคุณไม่มีกามเลยเนี่ยมันดีมากอยู่แล้ว ประโยชน์นี่มีมากก็มีวิตกวิจารณ์ความคิดที่ไม่เป็นทางกรารใช่ปะล่ะเจ้าค่ะแต่ว่าโทษของมันก็มีคือความที่มันมันคงอยู่ไม่ได้นะมันเสื่อมไปได้ความที่ว่าเดี๋ยวมันก็กลับไปคิดเรื่องกรารอีกนะโอ้หูยแล้วทาไงคุณต้องเห็นโทษของมันก่อนแล้วคุณถึงจะเลื่อนขึ้นได้งัน้นทำไงถึงจะให้มันดีขึ้นไปกว่านี้มันต้องหาอภินิหารสิ่งที่ยิ่งขึ้นไปอีกงั้นก็อย่าคิดอะไรมันเลยขึ้นชั้นสองไปเรื่องของการก็จะไม่มากวน แต่ในชั้นสองบางทีก็ยังมีโทษคือความที่มันไม่เที่ยงมันกลับไปชั้นหนึ่งได้ยังมีวิตกปิจารนได้ก็ให้เห็นถึงพิหารต่อไปว่ามันคือชั้นสามีนะอย่างเงีเ้ยเลยคอไปสี่ห้าหกเจ็ดแปดจนถึงขั้นเก้าจะถึงสัญญาเวทายตานิโรธเราจะรู้ถึงอภินิหารในสมาธิเกิดความชำนานในการเข้าสมาธิขั้นสูงสูงขึ้นไปนั่นเองเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะที่ยี่สิบสี่ โดยที่ว่า<ช>วันนี้เราก็คุยกันได้สีข้อนี้แหละนะคุณจใจข้อที่ยี่สิบเอ็ดถึงข้อที<ช>่ย<ช>ี่สิบสี่จะเป็นเรื่องของสมาธิอันนี้เรายังไม่ได้เข้าไปในหมวดที่ว่าเป็นชื่อของหมวดนี้เลยนะธรรมาะหมวดที่ว่าด้วยอนุตรยะเนีย่ยเราอยู่ในสีข้อแรกนี่ก็เป็นเรื่องทั่วๆไป,เ,ปเกินไว้ก่อนนะคุ่เกินไว้ก่อนใจ่ค่ะนี่คือเนื้อหาในวันนี้เรื่องของคุณเพชรในพระไตรปิฎกธรรมะว่าด้วย หมวดหกประการชาการนิบาตเทิญมบานเจ้า,จค,จา,จจา,าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมรั์บรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกในเช้าว,วันเสาร์นี้ก็คงจะหมดลงเพียงแค่นี้ค่ะดิฉันอยากขออนุญาตที่จะเรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านได้ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนโได้มาสาธยายหรือว่าเล่าสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่ง ในเรื่องของขุดเพชรในพระตรปพิดกในข้อถัดไปสำหรับเสาร์นี้ก็คงจะต้องขออนุญาตนำท่านบุฟ